สวัสดีครับท็อปสิบเบียนเรื่องราวสุดระทึกและโรแมนติกจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อย่างไททานิกและคนคงรู้เรื่องราวกันเป็นอย่างดีแต่นอกจากเหตุการณ์เรืออับปางและจมลงสู่ก้นทะเลแบบในหนังยังมีความจริงชวนขนหัวลุกที่ซ่อนอยู่เอาไว้อีกเพียบส่วนจะเป็นอะไรบ้างเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูกันบอกต่อค่ะทุกคนตอนนี้เรามีช่องน้องใหม่ท็อปสิบเกิลแล้วสามารถคลิกลิงก์ใต้คำบรรยายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเรือไททานิกอาจถูกสาปทำเอาขนลุกสู้กันเลยทีเดียวเมื่อมีเรื่องราวต่อกันมาว่าจริงๆแล้วการจมของไททานิกนั้นมาจากคำสาปโดยเหล่าลูกเรือคาทอลิกที่เชื่อเรื่องทฤษฎีสมคบคิดไปเห็นเลข390904เขียนไว้บริเวณหัวเรือที่กำลังก่อสร้างซึ่งหากกลับเลขชุดนี้ดีๆจะได้คำว่าโนโป๊ปที่ตีความหมายได้ว่าไม่เอาพระสันตะปาปานั่นหมายความว่าเรือลำนี้ปฏิเสธความศักดิ์สิทธิ์อย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่พวกเขาเกรงกลัวกันจริงๆในขณะที่อีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเป็นคำสาปของมัมมี่ที่ผู้เรือสารคนหนึ่งชื่อวิลเลียมสเตปไปเล่าเรื่องคำสาปมัมมี่คนอื่นฟังอย่างสนุกสนานสุดท้ายเลยโดนอาถรรพ์เล่นงานกันเข้าเต็มๆส่วนสาเหตุที่เรือจมจะมาจากคำสาปจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนซากเรือไททานิกจะหายไปในปี2030หลังจากชนกับภูเขาน้ำแข็งจนอับปางตัวเรือไททานิกได้ดิ่งสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในระดับความลึก 3,800 เมตรแต่ยังคงมีสภาพค่อนข้างดีจนกระทั่งถูกค้นพบในปี1985ในระยะเวลากว่า70ปีก่อนค้นพบซากจะเห็นได้ว่าตัวเรือเสื่อมสภาพช้ามากซึ่งมีน่าเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแต่ถ้าใครที่ชอบเรื่องลึกลับคงจะคิดว่าเหล่าดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นอาจจะช่วยรักษาสภาพเพื่อรอให้ใครสักคนมาเจอก็ได้นาซาที่หลังจากปี2010นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีแบคทีเรียชนิดใหม่ในสนิมที่ขึ้นบนเรือและจะกัดเซาะทุกส่วนจนหมดสิ้นภายในปี2030นั่นหมายความว่าอีกไม่ถึง10ปีเรือไททานิกจะหายสาบสูญไปตลอดกาลเหลือเพียงแต่ตำนานและเรื่องเล่าตามประวัติศาสตร์เท่านั้นหญิงสาวผู้ไม่เคยจมคาดว่าไวโอเลตคอนสแตนต์เจสช็อปคงจะเกิดมาพร้อมกับดวงเพราะเธอคนนี้ได้ฉายาว่าหญิงสาวผู้ไม่เคยจมไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เรืออับปางกี่รอบก็รอดมาได้ทุกครั้งอย่างตอนแรกที่เธอทำงานอยู่บนเรือ RMS Olympic แล้วเกิดไปชนกับลำอื่นจนเกิดความเสียหายแต่สามารถประคองจนกลับเข้าท่าได้อย่างหวุดหวิดอีก7เดือนต่อมาเป็นเรือไททานิกที่ชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งในแอตแลนติกเหนือและจมลงซึ่งก่อนหน้านั้นเธอบอกว่าได้นำหนังสือสวดมนต์ที่แปลจากภาษาฮีบรูมาอ่านด้วยซึ่งเชื่อว่าที่รอดมาได้ก็เพราะการอธิษฐานครั้งนั้นนั่นเองต่อมาในปี1916ไวโอเลตได้มาทำหน้าที่บนเรือบริทานิกในฐานะพยาบาลสภากาชาดอังกฤษก่อนจะโดนทุ่นระเบิดจนจมลงและเธอก็เอาตัวรอดมาได้อีกเช่นเคยคู่รักแห่งไททานิกนอกจากความรักระหว่างแจ็คกับโรสยังมีอีกคู่หนึ่งที่ทั้งโรแมนติกและชวนเสียน้ำตาอีกเช่นกันนั่นก็คือสามีภรรยาอีซีดอกและไอดาสตาวส์คู่รักสูงอายุที่อยู่ด้วยกันเสมอแม้ว่าเรือกำลังจะจมลงในไม่ช้าโดยในช่วงที่ผู้โดยสารกำลังทยอยลงเรือชูชีพอีซีดอกตัดสินใจว่าจะไม่ตามภรรยาของเขาไปจนกว่าเด็กและผู้หญิงทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือตามกฎทำให้ไอดาตัดสินใจมาหาสามีพร้อมกับบอกเขาว่าเขาไปไหนเธอก็ไปด้วยโดยทั้งคู่เลือกที่จะอยู่ด้วยกันบนเรือจนวาระสุดท้ายเพื่อให้คนอื่นๆมีโอกาสรอดชีวิตก็หวังว่าตอนนี้ทั้งสองจะได้ครองคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่ไหนสักแห่งไวโอลินจากเรือไททานิกทุกคนน่าจะจำฉากตอนที่เรือกำลังจมลงและนักดนตรีบรรเลงเพลง Nearer My God To Thee ซึ่งแปลว่าใกล้ชิดพระเจ้าก่อนที่เรือจะอับปางสู่ก้นมหาสมุทรในปี1912กันได้ดีแม้ว่าจะเศร้าแต่มันก็ชวนขนหัวลุกสุดๆราวกับว่าพวกเขารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้จึงมีการเตรียมเพลงดังกล่าวมาเล่นเอาไว้ด้วยนั่นยังไม่พอนะหลังจากเรืออับปางได้10วันทีมสำรวจพบไวโอลินของวอลเลซฮาร์ดลีย์ผู้เป็นหัวหน้าวงในกระเป๋าหนังจึงส่งคืนให้ครูมันและเธอก็ได้มอบให้กับครูสอนดนตรีที่สันเวชันอัมมี่หลังจากนั้นอีกหลายปีลูกชายของนักดนตรีได้พบไวโอลินนี้ที่ห้องใต้หลังคาจึงนำไปตรวจสอบพบว่าเป็นของวอลเลซมีสภาพโดนน้ำกัดเล็กน้อยเท่านั้นทั้งที่จมลงไปแล้วคาดว่าอาจจะเป็นเพราะกระเป๋าหนังกันน้ำมันจึงรอดมาได้ก่อนจะถูกประมูลไปด้วยราคา43ล้านบาทในภายหลัง
คำเตือนที่ถูกเมินเทคโนโลยีการเดินเรือของศตวรรษที่20มีความก้าวหน้าพอที่จะป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ทำไมเรือไททานิคที่ได้รับสมญานามว่าไม่มีวันจมถึงจมได้ล่ะหนึ่งในสาเหตุหลักเลยก็คือคำเตือนที่ไม่ถูกส่งต่อไปยังกัปตันนี่แหละในช่วงเช้ากัปตันสมิธเปลี่ยนเส้นทางเรือให้มุ่งหน้าไปทางใต้เล็กน้อยแต่ยังคงความเร็วเท่าเดิมถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อความจากเรือหลายลำที่เล่นผ่านบริเวณนั้นส่งเข้ามารวม6ครั้งโดยมีคีย์เวิร์ดเดียวกันคือภูเขาน้ำแข็งแต่พนักงานวิทยุที่ประจำการในวันนั้นมาจากบริษัทโทรเลขมีหน้าที่หลักคือส่งข้อความแก่ผู้โดยสารเท่านั้นจึงไม่เห็นความสำคัญของคำเตือนและไม่ส่งต่อไปยังสะพานเดินเรือโดยเฉพาะข้อความสุดท้ายจากเรือแคลิฟอร์เนียนที่ถูกตัดสัญญาณไปจึงมีหน้าแปลกที่ว่าลูกเรือจะสังเกตเห็นภูเขาน้ำแข็งก็หักหัวเรือหลบไม่ทันแล้วเมนูอาหารกลางวันมื้อสุดท้ายของไททานิคอับราฮัมลิงคอนโซโลมอนผู้ผลิตและขายส่งกระดาษหนึ่งในผู้โดยสารที่รอดชีวิตจากเรือไททานิคได้เก็บรายการเมนูอาหารกลางวันชั้นเฟิร์สคลาสของวันที่14เมษายนปี1912ไว้กับเขาขณะลงเรือชูชีพหมายเลขหนึ่งซึ่งนับเป็นมื้ออาหารกลางวันมื้อสุดท้ายของเรือไททานิคโดยลูกค้าชั้นหนึ่งในตอนนั้นจะได้รับประทานอาหารสุดหรูสไตล์ฝรั่งเศสดังเช่นในเมนูนี้ประกอบด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยพวกซุปกองซอมเม่สลัดแซลมอนสเต็กบาร์บิวไข่ก้วนแก่ย่างเนื้อเฟรนช์ฟรายผักและมันฝรั่งแบบต่างๆตบด้วยของหวานอย่างไอศกรีมพุดดิ้งและเบเกอรี่ต่างๆถือว่าจัดเต็มสมราคาค่าตั๋วแต่มองอีกแง่ก็แอบร้อนเพราะถึงจะหรูแค่ไหนมันก็คืออาหารมื้อสุดท้ายของพวกเขาเครื่องโทรเลขบนเรือไททานิคหนึ่งในความต้องการของเหล่านักวิทยาศาสตร์คือการกู้เครื่องส่งสัญญาณโทรเลขไร้สายของบริษัทมาโคนีเพื่อตรวจสอบข้อความที่ส่งในช่วงเวลาสุดท้ายซึ่งถูกตัดโดยแจ็คฟิลลิปก่อนที่เรือจะจมลงเพราะคำเตือนส่งไปไม่ถึงและสาเหตุที่พวกเขาไม่ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลังจากได้คำสั่งจากผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางทางบริษัทจึงเตรียมที่จะลงไปกู้ขึ้นมาอยู่แล้วแต่โดนผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและนักอนุรักษ์เบรกเอาไว้ก่อนเนื่องจากมีแนวโน้มว่าเครื่องโทรเลขอาจจะมีร่างของผู้เสียชีวิตทับถมอยู่ด้วยก็ได้แม้เจอลูกไม้นี้เข้าไปต่อให้ใจแข็งแค่ไหนก็ต้องมีหนาวเกินบ้างแหละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้พิพากษากลับเห็นด้วยว่ายังไงก็ควรนำขึ้นมาเพราะมันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และถ้าไม่กู้ตอนนี้อาจจะสลายหายไปตามกาลเวลาก็ได้ผู้โดยสารชั้น3จมน้ำเป็นกลุ่มแรกผู้โดยสารที่เครื่องเรือไททานิคจะถูกแบ่งเป็น3ชั้นตามราคาตั๋วโดยสารอย่างชั้น1ค่าตั๋วประมาณ 4,500 บาทชั้น2 1,800 บาทและชั้น3จะอยู่ที่450ถึง 1,200 บาทด้วยราคาที่ต่างกันการบริการและความปลอดภัยจึงต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นครั้งหนึ่งผู้โดยสารชั้น3ที่รอดชีวิตได้ให้การว่าลูกเรือได้กันพวกเขาเอาไว้ส่วนด้านล่างของเรือและล็อกประตูเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ขึ้นไปยังดาดฟ้ารบกวนการอพยพผู้โดยสารชั้น1และชั้น2ที่กำลังลงเรือชูชีพทำให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้ต้องพังประตูเพื่อหนีออกไปเองซึ่งมีบางส่วนเท่านั้นที่รอดมาได้โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวที่นำทางและกว่าจะหาทางไปยังดาดฟ้าและลงเรือชูชีพได้ก็เกือบจะไม่ทันเรือลำสุดท้ายแล้วเรียกดีว่าค่าของเงินสามารถต่อชีวิตคนได้เลยจริงๆรอรั่วบนตัวเรือที่มีมากกว่า1ไททานิคเป็นเรือขนาดใหญ่สุดหรูและล้ำสมัยในยุคนั้นแต่เมื่อแฉลบเข้ากับภูเขาน้ำแข็งกับจมลงภายในเวลาเพียง2ชั่วโมง40นาทีคงไม่ได้มีใครเล่นของกันแน่ๆแต่คาดว่าน่าจะมีข้อบกพร่องสักอย่างที่ทำให้เรือลัมเบอร์เริ่มจมเร็วด้วยตัวโครงสร้างของเรือไททานิคถูกออกแบบมาให้มีช่องกันน้ำ16ช่องโดยยังสามารถลอยอยู่ได้เมื่อมีน้ำท่วม4ช่องแต่ผลจากการชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งทำให้ท้องเรือฉีกขาดเป็นแนวที่ไม่ต่อเนื่องกันยาวร่วม91เมตรทำให้น้ำเข้ามาท่วมรวม6ช่องจากด้านหัวเรือและแม้ว่าผนังกั้นห้องผนึกน้ำจะอยู่เหนือเส้นน้ำลึกแต่ตัวเรือก็ไม่ได้ปิดผนึกที่ดาดฟ้าเรือด้านบนดังนั้นเมื่อหัวเรือเริ่มจมน้ำที่ไหลเข้ามาด้วยความเร็วจึงล้นทะลักจากห้องนึงไปอีกห้องนึงและไม่สามารถสูบน้ำออกได้ทันจนกระทั่งเรือค่อยๆจมลงในที่สุดเรือที่เมินไททานิคในขณะที่เจ้าหน้าที่เรือไททานิคส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจนวินาทีสุดท้ายแต่เรือแคลิฟอร์เนียที่อยู่ห่างกันไปราวๆ32กิโลเมตรกลับไม่สนใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือเลยสักนิดเลยทำให้พวกเขาถูกตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนั้นกัปตันสแตนลีย์ลอร์ดทราบแล้วว่ามีภูเขาน้ำแข็งอยู่ด้านหน้า
จึงสั่งให้หยุดเรือและส่งสัญญาณบอกเรือลำอื่นๆรวมไปถึงไททานิกด้วยแต่โดนแจ็คฟิลิปเมืองคำเตือนเพราะมัวแต่ยุ่งส่งข้อความโทรเลขพอถึงตอนกลางคืนปืนผู้ขอความช่วยเหลือของไททานิกก็ถูกยิงขึ้นฟ้าลูกเรือจึงรีบไปแจ้งกัปตันที่กำลังหลับอยู่แต่เขาก็ไม่ลุกขึ้นมาดูคิดว่าเป็นสัญญาณจากเรือเครือเดียวกันและแม้ว่าจะตื่นมาแล้วแทนที่จะสั่งให้ใช้ทางตรงไปยังเรือไททานิกกับใช้เส้นทางอ้อมที่ไกลกว่าเมื่อไปถึงก็พบว่าเรือคาพาเทียได้เข้าช่วยเหลือเรียบร้อยหากตอนนั้นเขาฉุกคิดได้เร็วป่านนี้คงมีคนรอดชีวิตมากกว่านี้แล้วยกเลิกการซ้อมหนีภัยข้อบกพร่องที่ไม่น่าให้อภัยและบ่งบอกถึงความสะเพร่าในการทำงานของเรือไททานิกคือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยโดยในคืนก่อนออกเดินทางกัปตันได้สั่งยกเลิกการซ้อมอพยพลงเรือชูชีพโดยไม่ทราบสาเหตุขณะที่ลูกเรือก็เอาตามไปเป็นเพราะคำสั่งอีกทั้งเพื่อความสวยงามของเรือและสร้างความเชื่อมั่นว่าเรือดำนี้จะไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นจึงลดจำนวนเรือชูชีพลงครึ่งหนึ่งซึ่งเพียงพอกับผู้โดยสารแค่ 1,178 คนจากทั้งหมด 2,224 คนแน่นอนว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีสาเหตุจากความประมาทหลายๆประการจึงเกิดการตั้งคำถามรวมถึงเรียกร้องถึงมาตรฐานการเดินเรือที่เหมาะสมจนนำไปสู่การร่างกฎระเบียบทางทะเลและจัดตั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลขึ้นในปี1914ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ